แต่ว่าล่าสุดวันนี้ครับคุณชัยธวัฒน์ ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะเดินหน้าที่จะอภิปรายในเรื่องของม.152เกี่ยวกับการอภิปรายการทำงานของรัฐบาล6เดือนที่ผ่านมาแน่นอนวันนี้ที่รัฐสภานะครับการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยและพรรคเป็นธรรมคุณชัยธวัฒน์บอกว่ามีมติร่วมกันสำหรับพรรคฝ่ายค้านที่จะเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เพื่อซักถามข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอปัญหาต่างๆต่อครม.ก็จะมีการยื่นมติเนี่ยในวันที่13มีนาคมหลังจากที่ต้องมีการอภิปรายงบประมาณปี67แล้วเสร็จก่อนนะครับวาระ2คาดว่าในวันที่27กับ28มีนาคมนี้ดังนั้นวันที่จะเหมาะสมในการอภิปราย152หรือว่าการซักฟอกน่าจะเป็นวันที่3ถึง5เมษายนนี้ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมสภาสำหรับประเด็นหลักๆที่ก้าวไกลจะนำมาแล้วก็รวมไปถึงพรรคฝ่ายค้านต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน6เดือนของรัฐบาลที่บอกว่าไม่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพิกเฉยต่อนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาไม่มีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมลองไปฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็ได้เข้ามาบริหารเป็นเวลาประมาณสักเกือบครึ่งปีแล้วนะครับราว6เดือนแล้วแต่ก็พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแล้วก็เพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนเองไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับเอารัดเอาเปรียบประชาชนปล่อยให้ข้าราชการมีการเรียกรับผลประโยชน์นะครับรีดไถรีดนาทาเลนพี่น้องประชาชนนะครับหลักนิติธรรมถูกทำลายด้วยการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมบริหารประเทศอย่างไร้จริยธรรมไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถและก็ไร้วุฒิภาวะสำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์นะครับคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชก็บอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าร่วมอภิปรายกับก้าวไกลเหมือนกันโดยเฉพาะกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรวมถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งเรื่องของการทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐแล้วเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคด้วยครับค่ะคือต้องบอกว่าต้องจับตามองนะเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยระดับคุณภาพหัวกะทิทั้งนั้นทั้งพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะทั้งก้าวไกลเองแต่อย่างที่บอกว่าคือตอนแรกที่บอกว่าจะไม่มีการอภิปรายเนี่ยเป็นเพราะว่าคืองบประมาณมันยังไม่มาไงงบประมาณตอนนี้งบประมาณปี67ยังอยู่ที่สภาวาระ2วาระ3อยู่นะคะแล้วคาดว่าน่าจะใช้ได้ประมาณเดือนพฤษภาคมฉะนั้นถ้าดูไทม์ไลน์ตอนนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือ25มีนาคมสว.จะมีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา153ก็คล้ายกับสสนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนะคะวันที่27ถึง28จะมีการอภิปรายพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567แล้วจะได้ใช้เดือนพฤษภาคมและสุดท้ายก็คือฝ่ายค้านอภิปรายมาตรา152ในวันที่3ถึงวันที่5เมษายนค่ะ